นะคะตัวตนที่หายไปในความสัมพันธ์คุณเคยเห็นไหมใครบางคนนะคะใครบางคนเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือเข้าไปในการแต่งงานนะคะพอเขาเข้าไปในการแต่งงานเขาทิ้งทั้งหมดเลยทิ้งทั้งหมดทิ้งตัวตนของเขาเพื่อเข้าไปอยู่กับการแต่งงานหรือเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์คุณเคยเห็นไหมคะอะไรที่ตัวเองทำรักชอบงานแห่งชีวิตความฝันของตัวเองทิ้งหมดค่ะเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในการแต่งงานครูบอกเลยนั่นเป็นนั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเข้าใจเปล่านั่นไม่ใช่เรื่องดีเพราะอะไรเพราะบางคนทิ้งมันไปทิ้งตัวตนของตัวเองไปบางคนมีงานทำดีมากเป็นงานที่ตัวเองรักมากพอแต่งงานนะคะพอแต่งงานเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แรกๆเขาก็ทิ้งได้โอเคแต่หลังพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคิดถึงมันเพราะอะไรเพราะเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีภารกิจนะคะทุกคนมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่มาเกิดบนโลกใบนี้มีภารกิจต่างกันมีมิชชั่นต่างกันนะคะมีความสามารถมีความปรารถนาต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเกิดบนโลกใบนี้เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรตัวตนหรือวิญญาณของเราเนี่ยมันแตกต่างจากแต่ละคนมันยูนิคนะคะมันยูนิคคือมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความฝันหรือการอยากแสดงออกการอยากจะเอ็กซ์เพรสตัวเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างกันมากบางคนภารกิจหรือมิชชั่นมาเพื่อที่จะแสดงออกแบบนี้บางคนเนี่ยมีมิชชั่นที่จะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในการแต่งงานเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในการแต่งงานนะคะครูจะสอนทุกคนไว้เลยว่าคุณต้องชัดเจนว่าเวลาเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หรือเข้าไปอยู่ในการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่ไม่มีตัวเองเลยไม่มีตัวตนของเราเลยใครจำได้มันมี3โลกจำได้ไหมใครจำได้ยกมือหน่อยมันมี3โลกในการแต่งงานใครจำได้บ้างยกมือซิมีโลก3โลกในการแต่งงานใครไม่เคยได้ยินพิมพ์ว่าไม่เคยได้ยินแล้วคุณต้องจำโลกนี้ไว้โลกแล้วภาพนี้มันจะต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตเพราะถ้าคุณทิ้งตัวตนของตัวเองทิ้งทั้งหมดที่ตัวเองเป็นทิ้งทั้งหมดที่เป็นความฝันของตัวเองทิ้งทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายของตัวเองเพื่ออีกคนนึงลึกๆในใจเนี่ยคุณเคืองใจกับคนนั้นไปตลอดชีวิตคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียสละตัวเองทั้งชีวิตมาเพื่อคนนี้มาเพื่ออยู่กับคนนี้เขายังไม่ดีกับฉันเลยเขายังไม่อย่างนั้นเขายังไม่อย่างนี้เลยมันเป็นความรู้สึกขุ่นเคืองใจในระยะยาวมันไม่ยั่งยืนค่ะความรู้สึกนี้มันจะกลับมาเคยเห็นไหมใครเคยเห็นบอกหน่อยพักเบรกใครเคยเห็นบอกหน่อยใครไม่เคยได้ยินพิมพ์ว่าไม่เคยได้ยินอยากจะฟังครูบอกใครเคยได้ยินแล้วเขียนคำตอบมาเลยเขียนคำตอบมาเลยให้เพื่อนได้อ่านเสียงรบกวนไหมคะเสียงดีไหมดีนะช่วยเช็คเสียงให้ครูด้วยนะคะเช็คเสียงให้ครูด้วยนะนี่เป็นแสงสีทองอีกแล้วแสงสีทองอีกแล้วคุณเลิฟลี่บอกว่าสบายดีนะคะแน่นอนสบายดีนะคะสบายดีสบายดีมากเลยแล้วก็ได้มาหาพวกเราทุกคนในไลฟ์นะคะมีความยินดีมากที่ได้มานั่งตรงนี้มีความยินดีมากที่ได้มาสอนพวกเรานะคะเป็นความยินดีและเป็นมิชชั่นของชีวิตเป็นความสุขสมมุติว่าครูชอบแสดงออกแบบนี้สมมุตินะแล้วครูเข้าไปแต่งงานแล้วครูทิ้งทุกอย่างเลยครูทิ้งทุกอย่างที่ครูทำที่เป็นตัวตนของตัวครูเพื่อเข้าไปอยู่กับการแต่งงานลึกๆครูจะโทษสามีคุณเข้าใจยังนี่คือกระบวนการลึกๆเราจะโทษสามีว่าเรายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาเลยเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราจะย้อนกลับถึงวันนี้เราจะคิดย้อนกลับมาถึงวันนี้ตลอดที่เราทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาคุณฟังแล้วก็เตรียมสอนลูกสอนหลานไปเลยนะทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นยูนิคนะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่เคยได้ยินพัทรวดีมะลิวันไม่เคยได้ยินอธิพัฒน์บอกไม่เคยได้ยินมันมี3โลกนิวบอก
เยอรมนีโอ้ดีใจจังวริญญาเยี่ยมโอเคมาการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นการประกาศให้โลกรู้การใช้ชีวิตคู่อันนี้ฟังจนจำได้เลยใช่ไหมพัทรดลเยี่ยมมากไม่เคยได้ยินเดี๋ยวกูจะบอกให้ฟังนะคะในความสัมพันธ์นะคะในการแต่งงานเป็นคน2คนเนาะแต่งงานนี้มัน2คนไหมหรือแต่ง3การแต่งงานนี้แต่ง3หรือแต่ง4คะหรือแต่ง2 relationship การ marriage คือ2คนเนาะคน2คนโอเคตัดสินใจจะมาใช้ชีวิตร่วมกันตัดสินใจจะมาใช้ชีวิตร่วมกันโอเคตอนแรกเราก็เดี่ยวก่อนที่เราจะตัดสินใจมาแต่งงานเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตเดี่ยวมาใช้ชีวิตแบบโสดต่างคนต่างใช้ชีวิตมาจริงไม่จริงพูดง่ายๆทุกคนมีโลกของตัวเองทุกคนมีโลกของตัวเองนะคะทุกคนมีโลกของตัวเองนะสมมติครูกับสามีเข้าใจไหมครูกับสามีครูก็มีโลกส่วนตัวสมมติเราไม่เคยแต่งงานกันเลยนะครูกับสามีไม่เคยแต่งงานสมมติว่าเพิ่งมาเจอกันสมมติเพิ่งมาเจอกันแล้วครูก็สอนคุณอยู่อย่างเงี้ยทำแต่งงานอย่าแต่งงานเด็ดขาดสมมติแล้วไปเจอตกหลุมรักสามีแล้วสามีบอกว่าอ่ะเธอไม่ต้องทำงานนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองหรือเธอมาช่วยฉันทำงานดีกว่าเฮ้ยงานเธอมันอะไรไม่รู้หรือสิ่งที่เธอทำมันอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพูดกับกล้องสมมุติเดี๋ยวนี้การพูดกับกล้องเป็นเรื่องที่เท่ที่สุดละเท่ที่สุดละไม่ทำไม่ได้ละเข้าใจไหมสมมุติเขาหัวแบบ อนุรักษ์นิยมเขาคิดแบบนั้นสมมุติพูดกับกล้องเป็นบ้าเปล่าเนี่ยมันไม่เหมือนงานเลยจริงก็ไม่ใช่งานนะนี่ไม่ใช่งานของครูนะจะบอกให้ไม่ใช่งานนะบอกก่อนใครโอเคพิมพ์โอเคครูไม่ได้ทำงานนะเนี่ยไม่ใช่งานเลยครูมาเล่น มันเป็น work and play นะคะ work and play is the same thing มันเป็นงานกับการเล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันนี่คือถ้าคุณหาตัวเองเจอคุณจะไม่ได้เคยคิดเลยว่าคุณทำงานเข้าใจไหมครูเคยสอนในคอร์สหาตัวเองนะใครยังไม่เคยไปเรียนไปเรียนซะข้อมูลแน่นใครมาเรียนคอร์สครูข้อมูลแน่นนะต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเอาไปทำนะwork and play are the same thing work and play เป็นสิ่งเดียวกันนะคะนี่ไม่ใช่งานครูไม่ได้ทำงานไม่ชอบคำนี้ด้วยไม่ชอบคำว่าทำงานคุณชอบหรือคำว่าทำงานไม่มีใครอยากทำงานบอกเลยจริงไม่จริงไม่มีใครอยากทำงานนี่คือความจริงของโลกคำว่าทำงานมันอยากไปเหรอตื่นมาอยากไปเหรอเรารู้สึกอยากไปทำสิ่งที่รักอันนี้ดูดีกว่าไหมมีพลังมากกว่าไหมไปทำสิ่งที่รักจริงป่ะ อันนี้รู้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณบอกต้องไปทำงานนะตื่นมามันไม่อยากไปหรอกบอกให้บอกไปทำสิ่งที่รักเหมือนเต้นระบำไปเล่นเต้นระบำไปทำเลยนะคะเดินเต้นไปเลยทำสิ่งที่รักมันไม่ใช่งานนะใช่ไหมคุณบอกกับตัวเองนี่ไม่ใช่งานนี่คือสิ่งที่ฉันรักมันอยากไปมากกว่ามันอยากทำมากกว่าไปเล่นนะเล่นแต่ก็คือสร้างผลงานนะไม่ใช่มาเล่นเฉยๆเข้าใจไหมมันต้องสร้างผลงานนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ครูอยากจะสอนวิธีการสร้างผลงานให้ตัวเองอย่างโดดเด่นก็คือดึงสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยออกมาให้มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงในชีวิตอ่ะคือเรารู้ว่าเรามีของใช่ไหมเราทุกคนรู้ว่าเรามีของเราก็อยากดึงมันออกมาจริงป่ะมีของก็ต้องปล่อยจริงไม่จริงเป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้เป็นธรรมชาติของจักรวาลทุกคนมีของค่ะมีของมันก็อยากปล่อยเข้าใจคำว่าปล่อยของไหมคะก่อนที่ครูจะมาเปิดเพจก่อนที่ครูจะมาพูดโว้ยหน้ากล้อง
ครูเคยรู้สึกว่าตัวเองมีของเหมือนที่คุณหรือใครหลายๆคนกำลังคิดว่าตัวเองน่ะมีของทุกคนมีของแล้วมันอยากปล่อยมันเกิดความอยากปล่อยของเป็นธรรมชาติของจักรวาลนี้เพราะจักรวาลนี้ต้องคือเราทุกคนมาเกิดมันมีอะไรบางอย่างที่จะมาให้โลกอ่ะจริงป่ะเรารู้ลึกๆเรารู้ว่าเรามีของแล้วบางคนทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยรู้สึกป่ะฟังดีๆนะทำไมครูพูดลึกมาถึงข้อนี้ข้อนี้จะช่วยคนที่เข้าไปในความสัมพันธ์หรือการแต่งงานเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งชัดเจนว่าตัวตนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันยูนิคแน่นอนถ้าคุณจะสมมติครูเจอสามีอ่ะยังไม่เคยแต่งงานแล้วสามีบอกโอเคเธอไม่ต้องทำอะไรนะมาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโอเคโอ้ดีจังเลยอ่ะ ดีจังเลยอ่ะสามีเลี้ยงเท่อ่ะโอเคนะโอเคอุ้ยตื่นเต้นสามีเลี้ยงดูเท่ดูเป็นคุณนายดูฮะโอ้ไม่ทำมันดูเท่ดิเสร็จปุ๊บสมมติครูคิดแบบนั้นนะคะครูทิ้งทุกอย่างทั้งอันนี้ก็ชอบมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคทิ้งก็ได้ไม่ทำหรือบางคนอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นไม่รู้แหละคุณอาจจะทำอะไรสักอย่างอ่ะที่คุณรักมากๆเลยแล้วคุณรุ่งมากๆด้วยแล้วคุณทิ้งมันไปเพราะจะไปแต่งงานคุณก็ยอมทิ้งมันเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งลึกข้างในในตัวคุณสิ่งนั้นน่ะมันจะมาเคาะประตูเรื่อยๆไอ้ความฝันนั้นน่ะตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นน่ะมันมาเคาะประตูเรียกคุณเรื่อยๆบ่อยๆคุณเห็นคนที่ทำในสิ่งที่คุณเคยทำคุณจะคิดโหฉันไม่น่าทิ้งมันเลยบางคนก็มีเผลอคิดอย่างนี้นะฉันอยากกลับไปทำอีกจริงไม่จริงเสร็จแล้วเนี่ยสักพักสมมติว่าครูปล่อยไปแล้วโอเคดูเท่จังเลยสามีเลี้ยงเนี่ยมันก็ดูเท่ดีนะดูเป็นคุณนายดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะแต่ฉันทิ้งมันไปเลยสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยลึกๆเนี่ยเราเห็นคนที่ทำเหมือนเราเนี่ยแล้วเราโหถ้าเราไม่ทิ้งมันป่านนี้เราไปถึงไหนละเราก็จะย้อนกลับมาคิดมันเคาะประตูเรียกเราเรื่อยๆอ่ะเคาะประตูเรียกเราเรื่อยๆเสร็จแล้วลึกๆนะคะเราแอบโทษสามีลึกๆเราแอบโทษเขาว่าเพราะเขาเราจึงยอมทิ้งสิ่งที่เรารักเพื่อมาอยู่กับเขา yes or yes ลึกๆเราโทษเขาเวลามีอะไรมาขุ่นเคืองใจสักนิดเนี่ยมันกลับไปโทษเขาตลอดเลยว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับเธอเธอยังทำกับฉันแบบนี้ได้เราจะอ้างสิ่งนั้นตลอดถ้าไม่อ้างในคำพูดก็จะอ้างในใจเข้าใจไหมแล้วมันก็จะตอกย้ำอยู่กับสิ่งนั้นตอกย้ำอยู่กับภาพนั้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นกูอยากบอกทุกๆคนนะคะบางคนนะคะบางคนก็ไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนแต่บางคนที่เขารู้ตัวเขาเจอตัวเองนะคะเขาเจอตัวตนของตัวเองเขาเคยมีความสุขมากในก่อนที่เขาแต่งงานอย่าลืมนะการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่นรกการแต่งงานเนี่ยมันคือสวรรค์เราทำให้มันเป็นสวรรค์บนดินได้นะคะการแต่งงานเราทำให้มันเป็นสวรรค์บนดินการแต่งงานเนี่ยถ้าเรารู้กฎอย่างถูกต้องเราทำให้มันเป็นสวรรค์บนดินได้ไม่ใช่นรกนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่หลายคนคิดว่าแต่งงานแล้วเนี่ยไม่มีอิสระไม่จริงแต่งงานแล้วคุณยังมีอิสระภาพได้เหมือนเดิมเข้าใจไหมคะเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ก่อนแต่งงานแล้วคุณยังมีอิสระภาพได้เหมือนเดิมเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณยังมีอิสระภาพได้เหมือนเดิมถ้า mindset คุณไม่ถูกต้อง
การสร้างอนาคตก็ไม่ถูกต้องเช่นกันเข้าใจป่ะครูพูดถูกค่ะลองมองให้เป็นภาพนะลองมองให้เห็นภาพนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เริ่มต้นที่นี่ที่ทัศนคติหรือวิธีคิดของเราวิธีคิดเนี่ยคือสร้างละคือคุณคิดแบบไหนคุณสร้างแบบนั้นละพอเราคิดเราก็เชื่อใช่ไหมเราก็จะสร้างแบบนั้นเราก็จะเชื่อว่าโอเคการแต่งงานเนี่ยขาดอิสรภาพช่วยเขียนประโยคนี้มาหน่อยการแต่งงานคุณยังมีอิสรภาพได้เหมือนเดิมการแต่งงานไม่ใช่การสูญเสียอิสรภาพแต่คุณสามารถมีอิสรภาพได้เหมือนเดิมค่ะถ้ามีความคิดที่ถูกต้องซึ่งบางคนเข้าไปด้วย mindset ที่ว่าโอเคจบแล้วแต่งงานจบแล้วไม่มีอิสรภาพแล้วก็จะได้แบบนั้นสามีหรือภรรยายอมให้ออกจากสิ่งที่รักให้ทิ้งสิ่งที่รักก็ยอมทั้งหมดเลยทิ้งทั้งหมดครูบอกเลยมันไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะในตัวตนภายในของคุณมันเคาะประตูเรียกตลอดเราจะอยากกลับไปทำมันเพราะฉะนั้นในการแต่งงานเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันมี3โลกนะคะมันมี3โลกโลกที่1แน่นอนนะคะโลกที่1แน่นอนคือโลกของเราจำได้เปล่าโลกของเราเวลาเราไปในการแต่งงานเราอยู่ด้วยกันนี่คือโลกของเราเราไปใช้ชีวิตร่วมกันนี่คือโลกของเราแต่อย่าลืมมันมีอีก2โลกคือโลกของฉันแล้วโลกของเธอพูดง่ายๆฉันยังมีชีวิตเป็นของตัวเองฉันยังมีโลกของฉันเองเธอก็ยังมีโลกของเธอแปลว่าเรารับผิดชอบต่อความสุขของเราเองรับผิดชอบต่อความฝันของเราเองรับผิดชอบต่อเป้าหมายของเราเองถ้าก่อนที่คุณจะไปการแต่งงานครูสอนหลายครั้งอย่าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5เขาบอกให้เลิกก็เลิกมันต้องเลิกหมายถึงเลิกทำงานที่รักหรือเลิกทำสิ่งที่รักบางคนยอมตอนนี้มันแอบภูมิใจเล็กๆตอนแรกอ่ะแต่สุดท้ายมันจะอยากมันทนไม่ไหวอ่ะมันอยากจะกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนเดิมเพราะคุณสูญเสียโลกของตัวเองคุณยอมเสียโลกของตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ในโลกของเราแล้วคุณตัดโลกของฉันทิ้งเลยอันนี้ความสัมพันธ์นี้ไม่บาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ไม่ยั่งยืนในระยะยาวมันจะมีความเป็นไปแบบขุ่นเคืองใจมีความบาดหมางลุ่มๆดอนๆน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีความสุข 100% จริงป่ะเยี่ยมมากใครเข้ามานี่พิมพ์คีย์เพียบเลยเก่งมากนะคะดานิสาบอกว่าวิธีคิดสำคัญสำคัญกว่าวิธีการใช่วิธีคิดเนี่ยมัน 80% ค่ะวิธีคิด 80% วิธีการ 20% เองสมมุติครูบอกว่าทำยังไงให้เซ็กซี่ดูหรือยังคลิปนั้นอันนี้มันเป็นหนึ่งในวิธีการเทคนิคเล็กๆน้อยๆ 20% แต่ถ้าข้างในมันไม่ข้างในเนี่ย 80% ถ้าข้างในนี่ไม่ใช่นะพยายามเซ็กซี่ยังไงข้างในก็เหมือนเดิมมันจะผลลัพธ์จะเหมือนเดิมใช่ป่ะหรือวิธีนะทำยังไงให้สามีเนี่ยรักทำยังไงให้สามีอยากกลับบ้านทำยังไงให้สามีอยากมีกิจกรรมบนเตียงกับเรามากขึ้นทำยังไงให้สามีกระตุ้นอารมณ์สามีให้อยากจะโรแมนติกกับเรามากขึ้นโอเคนั้นเป็นวิธีการแค่ 20% แต่วิธีคิดคือ80ทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องทุกเรื่องเลยแม้แต่ในความสำเร็จในทุกๆเรื่องสมมติครูบอกคุณว่าเนี่ยครูขาหนูอยากจะมาทำออนไลน์ให้สำเร็จอยากจะมาสร้างตัวออนไลน์จังเลยวิธีคิดต้องใช่ก่อนวิธีคิดต้องถูกต้องก่อน 80%
วิธีการคือครูบอกโอเคนะทำแบบนี้นะFacebook เขาอย่างนี้Instagram แบบนี้ YouTube แบบนี้ TikTok แบบนี้อันนี้ใครก็สอนได้แต่วิธีข้างในอ่ะถ้าเราไปพยายามกับเรื่องวิธีการซึ่งมัน 20% เองแต่ข้างในเรา 80% วิธีคิดไม่ถูกต้องวิธีก้าวไปข้างหน้าไม่ถูกต้องต่อให้รู้ความลับแค่ไหนก็จะจมอยู่ที่เดิมใครเข้าใจพิมพ์ yes ต่อให้คุณไปได้ไอเดียเจ๋งขนาดไหนความลับที่สุดยอดขนาดไหนจากปรมาจารย์ที่แบบสุดยอดนะแต่ถ้าวิธีคิดคุณในหัวคุณเนี่ยมันไม่ได้มี mindset ไม่ได้มีทัศนคติของคนสำเร็จทำเหมือนเดิมโอ้พลอยประพัดโอ้โหคิดถึงเป็นยังไงบ้างพลอยประพัดตัวแทนไดมอนด์แซสซี่พาริสนะใช่เลยใช้ได้กับทุกเรื่องการแต่งงานยังมีอิสรภาพเหมือนเดิมใช่ไม่ได้บอกว่าเราจะไปสัมมาเลเทเมาที่ไหนก็ได้เอาเดี๋ยวแยกก่อนว่าเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าเราจะไปสัมมาเลเทเมาที่ไหนก็ได้โอเคก่อนแต่งงานนะฉันไปแฮงเอาท์กับเพื่อนกับตีสี่ตีห้าโอเคครูน็อตบอกว่าแต่งงานและอิสรภาพเหมือนเดิมงั้นฉันไปเที่ยวถึงตีสี่ตีห้าโนไม่ใช่อย่างนั้นเราอยากได้อะไรจากคนอื่นเราต้องปฏิบัติแบบที่เขาแบบที่เราอยากให้เขาทำกับเราด้วยเข้าใจไหมคะเราอยากให้คนอื่นทำกับเราแบบไหนเราก็ปฏิบัติกับเขาแบบที่เราอยากให้เขาทำกับเราแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากให้เขาการที่เข้าไปในชีวิตคู่เนี่ยจะไปอะไรนะเที่ยวสัมมาเลเทเมาตีสี่ตีห้าโอเคฉันมีสารภาพเหมือนเดิมนั่นจะแต่งงานไปเพื่อใช่ไหมเราเข้าไปเนี่ยเราต้องการให้แฟนเนี่ยเคารพเรานะคะเราตกลงกันก่อนนะการแต่งงานมันต้องคุยกันก่อนเข้าใจไหมครูเคยสอนในคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานใครไม่เคยไปเรียนต้องไปเรียนซะนะต้องไปเรียนคอร์สนี้คุยกันให้จบก่อนแต่งถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องห้ามแต่งมันต้องคุยตั้งแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเซ็กส์เรื่องลูกเรื่องเวลาเรื่องเพื่อนเรื่องญาติเรื่องครอบครัวทุกอย่างที่คุณเป็นคุณเขาเป็นเขาเพื่อที่จะรู้จักกันถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งแต่งไม่ใช่ยอมไปงั้นเข้าใจป่ะคอร์สนี้ดีนะใครที่เรียนนี่ครูบอกเลยจะช่วยเซฟการแต่งงานได้มหาศาลนะคะคนที่จะแต่งไปแบบกะว่าจะไปเปลี่ยนทีหลังจะไปมั่วทีหลังเนี่ยเหนื่อยนะเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งอารมณ์เสียทั้งเวลาโอ้เสียเงินก็มีจริงปะเข้าใจมีคนเข้าใจเยี่ยมมากเลยเก่งจริงมีใครมาอีกต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโอเคคุยกันเลยนะคะคุยกันเลยต้องคุยนะเรื่องเงินนี่ต้องคุยกันนะคะแรกๆอ่ะมันก็ดูเท่นะครูจะบอกให้ครูเคยสอนนะใครที่ไม่เคยได้ยินก็ฟังวันนี้ซะใครที่เคยได้ยินแล้วก็ถือว่าตอกย้ำไปอย่าให้การเงินของเราไปพึ่งพาผู้ชาย 100% พิมพ์ไปค่ะพิมพ์ไปอย่าให้การเงินของเราต้องไปพึ่งพาผู้ชาย100% เข้าใจคำว่า 100% ไหมทั้งหมดใครเพิ่งได้ยินครั้งแรกใครได้ยินวันนี้อีกยิ่งจำอย่าให้การเงินของเราไปพึ่งพาผู้ชาย 100% แรกๆมันก็ดูเท่เข้าใจเปล่าแต่สักพักนึงเนี่ยคุณจะอยากจะมีโลกเป็นของตัวเองอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากจะรู้สึกว่าตัวเองสร้างด้วยตัวเองได้
อยากจะแสดงออกตัวเองอยากจะดึงของอยากจะปล่อยของเข้าใจป่ะอย่าให้การเงินของเราไปพึ่งพาผู้ชาย 100% คือทั้งหมดเพราะถ้าเราไปทำแบบนั้นเป็นไงคุณจะตัดสินใจก็ตัดสินใจทั้งหมดไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมรับอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากยอมค่ะเข้าใจหรือยังเดี๋ยววันนี้จะสอนเร็วไปเร็วนะเข้าใจคำว่า 100% ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพึ่งพากันได้ค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคุณต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อะคุณต้องพึ่งตัวเองได้คุณต้องพึ่งตัวเองได้ด้วยเข้าใจป่ะเขาจะยิ่งเคารพคุณถ้าคุณพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าเราไปพึ่งเขา 100% เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากยอมแต่เราก็จะยอมเพราะเราพึ่งพาเขาอยู่พูดตรงๆนะตั้งแต่แต่งงานฉันไม่เคยทำงานเลยถ้าแฮปปี้มีความสุขนะคะถ้ามีความสุขก็เอนจอยกับการเป็นหน้าที่แม่หน้าที่ภรรยานะคะที่แบบในใจสมมุติไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยสมมุตินะรู้สึกว่าภารกิจในชีวิตคือตื่นมาแล้วคือก็ได้รับใช้สามีได้รับใช้ลูกก็แล้วแต่ทุกคนมีความปรารถนาต่างกันเข้าใจไหมแต่ถ้าลึกๆมันอยากทำคือเห็นคนนี้พูดอยากพูดเก่งอยากแสดงออกเห็นคนนี้ยืนบนเวทีเฮ้ยฉันก็ทำได้เฮ้ยฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันอยากมั่นใจแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรมาเคาะประตูแบบนี้นะแต่ครูเชื่อว่าทุกคนมันมีตัวตนลึกๆที่เคาะประตูเรียกอยู่ว่าเธอเป็นได้มากกว่าที่เธอเป็นแบบนี้เธอทำได้มากกว่าที่เธอทำอยู่เข้าใจป่ะเหมือนคนทำงานเดิมๆอ่ะเงินเดือนเดิมๆเบื่อไหมไม่ก้าวหน้าเป็นธรรมดาที่เราจะเบื่อทำไมเราไม่ชอบไปทำงานเพราะคำว่างานโหกูเพิ่งโค้ชลูกศิษย์ไปอาทิตย์ที่แล้วคำว่างานเรารู้ว่าเราทำได้ตื่นมาเราก็รู้ว่าเราทำได้มันไม่มีอะไรท้าทายจริงไม่จริงแต่มนุษย์เนี่ยมันแสวงหาอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่คือตัวเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขามีศักยภาพเขาจะไม่มีทางแฮปปี้เลยที่เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพเหมือนคนที่ทำงานซ้ำๆเดิมๆหรือแม้ยิ่งไปกว่านั้นคืองานที่เขาไม่ได้รักเขาจะยิ่งไม่แฮปปี้ใหญ่เลยเพราะเขารู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรดึงของอ่ะมันไม่มีอะไรมันเวลาคุณทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมันดึงศักยภาพของคุณอ่ะเข้าใจป่ะมันดึงศักยภาพเราคุณสวยเซ็กซี่โอ้โหขอบคุณมากเลยคุณสมรจริงค่ะเรามีงานเราไม่ว่าจะทำอะไรถ้า เราทุกคนอยากจะรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวของตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อทำมันเป็นงานแห่งชีวิตพูดง่ายๆนะคะเป็นงานแห่งชีวิตที่เราโอ้โหมันลึกๆมันอยากทำนะคะลึกๆมันอยากทำมันรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้นะคะนั่นก็ไปหาตัวเองให้เจอนะใครที่อยากจะเรียนลึกๆไปเรียนในคอร์สหาตัวเองนั้นดีมากหาตัวเองครั้งสุดท้ายด้วยนะคะเรียนจริงจังสอนประมาณ 22-23 วันคุ้มสุดคุ้มฉันก็พยายามทำงานนะคะโอเคไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะถ้าเราแฮปปี้ถ้าเรามีความสุขนะคะถ้าเราแฮปปี้เรามีความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านหรือเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเราให้ความหมายมันได้นะเข้าใจป่ะถึงแม้มันไม่ใช่งานที่เราได้ทำเหมือนคนอื่นแต่เราสามารถให้ความหมายกับสิ่งที่เราเป็นได้ว่าเราทำอะไรเข้าใจที่ครูพูดไหมสมมุติว่าเราเป็นแม่บ้านเราไม่ได้ทำงานเราแฮปปี้โอเคนี่ถึงจุดสูงสุดนี่คือสำเร็จแล้วถ้าคุณมีความสุขนะคุณสำเร็จแล้วพิมพ์ประโยคนี้ไปค่ะถ้าคุณมีความสุขคุณสำเร็จแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นรูปแบบงานยืนบนเวทีหรือพูดแบบอะไรไม่จำเป็น
ถ้าคุณมีความสุขคุณสำเร็จแล้วมีความสุขจริงๆนะคุณสำเร็จไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครไม่จำเป็นต้องมองเป็นรูปแบบงานไม่จำเป็นต้องมองรูปแบบความสำเร็จคือการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือการยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงคือความสุขค่ะพิมพ์ไปค่ะแพงไหมคะตัวเบาเนาะปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ความสำเร็จที่แท้จริงคือพิมพ์ได้ยินใครได้ยินเมื่อกี้ครูจะไม่พูดซ้ำใครได้ยินพิมพ์มาความสำเร็จที่แท้จริงคือชนรีบอกว่าครูคือนางฟ้าของจักรวาลที่ส่งมาให้ลูกศิษย์ทั่วโลกรักจังเลยนะขอบคุณมากเลยชนรีนี่เขียนถึงตัวเองด้วยนะคะเขียนถึงครูแบบนี้เท่ากับเห็นตัวเองเนี่ยในตัวครูสังเกตไหมทุกคนส่งอะไรออกมาแบบไหนมันสะท้อนตัวตนเขาเข้าใจไหมคะนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงคุณส่งอะไรออกมาจากตัวคุณน่ะมันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณนี่เป็นเหตุผลที่คนไหนเนี่ยพูดอะไรไม่ดีโยนขยะโยนอะไรมาให้คุณเนี่ยมันสะท้อนตัวเขามันไม่ได้สะท้อนตัวคุณเลยเข้าใจไหมเราต้องโกรธเขาไหมไม่ต้องโกรธแล้วใจป่ะเรามีแต่ความเมตตาเยี่ยมมากตอนนี้มีความสุขไหมคะมีความสุขที่ได้ฟังครูไหมในยิ้มหน่อยยิ้มกว้างถ้าคุณแฮปปี้ตอนนี้นาวนะคุณมีความสุขตอนนี้นะคุณสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณสำเร็จแล้วเอาไปอีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมใครยังไม่เคยแชร์แชร์หน่อยสิไหนมาช่วยกันแชร์หน่อยเร็วมีความสุขยอดเยี่ยมเลยมีความสุขที่ฟังครูครูสวยจังเห็นไหมเขียนถึงตัวเองอีกแล้วเห็นปะสะท้อนตัวตนของเขาเลยสะท้อนตัวตนของทุกคนเลยที่เขียนอะไรแบบนี้มานะคะเพราะฉะนั้นคุณไปเจอคนอื่นเจอเพื่อนร่วมงานเจอใครก็ตามนะคะหรือใครที่คนในสังคมใครก็ได้ที่มาว่าอะไรคุณมาวิจารณ์คุณมาตัดสินคุณเขาไม่ได้ตัดสินจากตัวตนของคุณนะเขาตัดสินจากตัวตนของเขาจบไหมจบป่ะบอกอุ้ยสมมุติใครชื่ออะไรเนี่ยอ่ะนิวอุ้ยนิวเป็นคนอย่างนี้นะไม่ดีเลยอย่างนี้เขาตัดสินจากตัวตนของเขาไม่ใช่จากตัวตนของเราแค่เรารู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราทำอะไรและเรามองตัวเองยังไงนั่นพอแล้วจบแล้วสำคัญที่สุดโอเคป่ะสำคัญที่สุดเลยในใครแชร์พิมพ์แชร์มาหน่อยสิฟังจนลืมแชร์ครูว่าต้องแชร์สิ่งที่เจ๋งที่สุดกว่าในทีวีหรือโทรทัศน์เขาใช้คำว่าโทรทัศน์ไหมเดี๋ยวนี้ โทรทัศน์สิ่งที่ดีกว่าโทรทัศน์คือมันได้แชร์ดูแล้วแชร์ได้คอมเมนต์ได้อีกแชร์แล้วปรบมือผู้มั่งคั่งเหลือเฟือทั้งหลายคุณรู้ไหมขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันนำพาทุกๆคนมาให้ได้เจอกันรู้ไหมที่เราได้มาเจอกันในแต่ละไลฟ์แต่ละคลิปของครูเนี่ยเพราะการแชร์ของพวกเราที่ดึงดูดคนเหมือนกันเนี่ยมาเจอกันรู้เปล่ารู้ไหมเพราะคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยทำความดีมหาศาลเลยคุณกำลังเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากที่คุณเวลาคุณแชร์ไลฟ์ที่ครูสอนไปเนี่ยมันดึงเพื่อนที่เป็นเหมือนเราเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือวิธีการสร้างสังคมใหม่ของพวกเรานะคะแล้วเรากำลังเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรข้างนอกเลยนะพอเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเราเปลี่ยนประเทศได้แล้วแค่ตัวเราคนนึงเปลี่ยนไหนมีใครรู้สึกว่าฟังครูแล้วชีวิตเปลี่ยนคุณเปลี่ยนประเทศได้แล้วแค่คุณเปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนใครคานทีนะมหาตมะคานทีผู้ยิ่งใหญ่พูดประโยคที่เป็นประโยค
เปลี่ยนเป็นประโยคที่สั่นสะเทือนทั่วโลกคือประโยคที่ว่า be the change you want to see be the change you want to see จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจงเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนคนอื่นชัดไหม be the change you want to seeคน 97% คืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนข้างนอกอ่ะเปลี่ยนพวกนั้นอ่ะจริงไหมจบนี่จบไลฟ์ได้เลยวันนี้ที่ครูพูดเรื่องตัวตนที่หายไปเนี่ยนะคะบางคนแต่งงานไปแล้วเนี่ยเสียสละสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์โอเคไหมไม่โอเคค่ะแรกๆมันก็เท่แรกๆมันก็ภูมิใจแต่หลังๆพออยู่นานๆไปมันจะมีความขุ่นเคืองใจหรือว่าลึกๆเรารู้สึกโทษเขาซึ่งมันไม่ดีสำหรับตัวเขาด้วยนะคะเพราะเขาไม่ได้เห็นความชัดเจนจากคุณเขาคิดว่าคุณโอเคไงแต่จริงๆคุณไม่โอเคแล้วคุณจะเอาตัวนั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะอ้างว่าเพราะวันนั้นที่ฉันทิ้งทุกอย่างฉันมาอยู่กับเธอแล้วเธอทำแบบนี้เราจะเอาสิ่งนั้นมาอ้างตลอดไม่โอเคนะคะนี่คือการทำร้ายกันในความสัมพันธ์โอเคไหมโชคดีที่ได้มาฟังครูครูก็โชคดีที่ได้มาสอนพวกเรานะคะโชคดีที่ได้มาเจอกันเห็นไหมเรียกเพื่อนที่เหมือนเรามาเยอะๆนะคะคนที่เหมือนกันเนี่ยเรียกมาเยอะๆนะคะเราต้องนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะคะคือเราให้ปัญญากับผู้คนมันก็เป็นการให้มันก็เป็นการทำบุญอย่างนึงนะคะภาษาพุทธเรียกว่าอะไรวิทยาทานค่ะเพราะฉะนั้นใครบางคนฟังครูเห็นไหมเวลาครูไปเจอครูเดินไปไหนเนี่ยมีคนจำครูได้ปรากฏว่าเขาเหมือนเขาจะแทบจะสอนได้แล้วอ่ะครูบอกเนี่ยคุณออกกล้องคุณสอนเลยดูสิคุณฟังครูจนคุณพูดได้หมดเนี่ยก็มีของนะเห็นไหมครูรู้ว่าถ้าใครเจอครูพูดไม่หยุดพูดในสิ่งที่เขาเรียนจากครูมาเขาแสดงออกเขาพยายามอยากปล่อยของอ่ะนี่แหละคือของที่อยู่ในตัวเขามันอยากจะออกมาให้เป็นประโยชน์กับใครบางคนจริงป่ะเนี่ยคุณฟังครูคุณปลดล็อกคุณอยากก็ส่งต่อคุณอยากจะส่งต่อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะจักรวาลมันต้องการจะดูแลตัวเองจักรวาลมันต้องอยากจะอนุรักษ์ตัวเองมันจึงมีระบบที่มันอนุรักษ์ตัวเองให้คนไหนที่ทำให้โลกไปข้างหน้าคนไหนที่ทำให้โลกเติบโตพลังก็จะไปหาคนนั้นเยอะๆโอเคป่ะแชร์ให้ลูกสาวแล้วว่าที่ลูกเขยดูเขากำลังจะแต่งงานขออวยพรนะคะขออวยพรมีคุณแม่ที่มาฟังความรู้แบบนี้ลูกเขยก็โชคดีลูกสาวก็โชคดีที่ได้เป็นลูกสาวคุณแม่นะครูขออวยพรนะคะทุกอย่างจะไปได้สวยงามแน่นอนนะคะเรารู้ว่าทุกอย่างดีนะคะทุกอย่างกำลังดีทุกอย่างไปได้ดีหมดเลยนะคะแล้วสิ่งที่เราช่วยลูกเราได้คือเราเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นไหมคุณแม่มาเรียนคุณแม่เอาไปใช้คุณแม่มาฟังครูแล้วเอาสิ่งที่ครูสอนไปใช้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ลูกสามารถเรียนรู้จากเราได้เพราะเขาไม่มนุษย์เนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดเข้าใจป่ะช่วยเขียนประโยคนี้หน่อยมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดครูเจอมาหมดแล้วเข้าใจป่ะต่อให้คุณเนี่ยฟังครูฟังคำพูดดีๆของครูสมมติโอเคมันปลดล็อกมันดีแต่คุณรู้ว่าครูสอนในสิ่งที่ครูเป็นครูเป็นเช่นนั้นนะคะครู อยู่กับสามีมา24ปีสามีเรามีผลลัพธ์การแต่งงานที่ชัดเจนที่อยากจะมา เป็นตัวอย่างเป็นผลลัพธ์ให้เราเห็นว่าเนี่ยเทคนิคนี้เราเป็นมันเราพูดจากการเป็นของเราคุณถึงคุณรู้
พราะเขาคุณไม่ได้เรียนรู้จากแค่คำพูดของครูแต่คุณเรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์ครูพูดแบบเต็มนะคะมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดแต่เรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์ชัดไหมเขียนมาให้ครบมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดแต่มนุษย์เรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์เข้าใจว่าตัวอย่างและประสบการณ์ไหมตัวอย่างการเป็นอ่ะคือบางทีเราสอนลูกอ่ะเขาฟังไหมคะเขาแทบจะไม่ฟังหรอกค่ะครูก็เพิ่งโพสต์เรื่องลูกไปเขาไม่ฟังหรอกแต่เขาเรียนรู้จากอะไรจากการเป็นของเราไงเขาเรียนรู้จากตัวอย่างพูดให้ตายก็ไม่ฟังนะมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยหรือใครมาพูดกับคุณเนี่ยพยายามสอนคุณพ่อแม่คุณสอนคุณเนี่ยคุณไม่ได้รู้แต่คุณเรียนรู้จากตัวอย่างหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่อาจจะเป็นการเติบโตมาในโลกเติบโตมาในสังคมเราก็เรียนรู้จากตัวอย่างหรือคุณเห็นผู้ใหญ่ในครอบครัวบางคนเขาเป็นคนที่จิตใจดีคุณเรียนรู้จากคนคนนั้นเลยนะผู้ใหญ่ใจดีในครอบครัวคุณนึกภาพนะลองนึกภาพนะนึกภาพว่าเห็นใครในครอบครัวคุณที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความเมตตาสูงนั่นแหละเป็นคนที่คุณมองเขาแล้วนี่เขาเป็นจริงๆเราเรียนรู้จากน้าคนนี้เราเรียนรู้จากพ่อเราเรียนรู้จากแม่เราเรียนรู้จากยายเราเรียนรู้จากตาเราเรียนรู้จากปู่บางทีเขาแทบไม่ต้องสอนการเป็นของเขามันทำให้เรามองเป็นตัวอย่างหรือคุณมาฟังครูคุณบอกอยากมั่นใจอยากเป็นคนมีความมั่นใจคุณมองเห็นบุคลิกภาพครูเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองคุณก็เรียนรู้จากครูจากตัวอย่างที่ครูเป็น yes or yes เพราะครูสอนจากการเป็นคำพูดไม่พอตัวอย่างและประสบการณ์ประสบการณ์คืออะไรมันต้องเจอเองต้องเจอเองคุณก็เหมือนกันพ่อแม่พูดจนปากเปียกปากแฉะทำไหมไม่ทำไปเรียนรู้ได้ไงไปเจอเองจำจริงปะปากเปียกปากแฉะไม่ฟังให้ไปเจอเองนี่ไงสุดคำนี้แพงเริ่มเห็นตามที่ครูพูดแล้วค่ะเวลาที่เราไปสอนจะได้พลังมากขึ้นจากจักรวาลอู้หูชนชีราดีใจมากเลยรักจังเลยขอบคุณมากไปอะไรนะเป็นแสงสว่างกันเยอะๆนะพี่ออนเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะพี่ออนกลับหรือยังเนี่ยกับมาสเตอร์เอกเห็นเมื่อวานคิดถึงจังเลยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นคู่แต่งงานที่ครูคิดถึงมากเลยส่งใจไปตลอดงานแต่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาฉลองแล้วนะ ดีใจมากคิดถึงนะมาสเตอร์เอกไปไหนเยี่ยมมากคุณสิริพิมลบอกว่ามนุษย์เรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์นะคะนะจากตัวอย่างและประสบการณ์ไปเจอเองจริงป่ะเจอเองมีคนบอกเนี่ยระวังนะอะไรนะไม่รู้แหละคุณไปเจอเองอ่ะไปโดนคนนี้มันก็มีประสบการณ์หมดนะเรามาลิ้มรสสัมผัสประสบการณ์ทุกประสบการณ์ใช่ไหมคุณเคยเจอคนโกหกไหมเคยเจอคนหลอกลวงไหมฉลาดขึ้นไหมเคยเจอคนโกงเงินไหมเคยเจอคนไม่รู้แหละอะไรสักอย่างอ่ะเคยไหมมันก็เรียนรู้เคยมีปัญหาการเงินไหมก็เรียนรู้มันไม่อยากมีอีกเราเรียนรู้
จริงป่ะเคยไปลงทุนแล้วเสียไหมเคยถูกชักจูงลงทุนแล้วแบบเราเรียนรู้เนี่ยมนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์แต่คนไหนไม่เรียนรู้จะได้อีกฟังอีกนะฟังให้ได้ยินคนไหนไม่เรียนรู้จากเรื่องที่เจอก็จะได้ซ้ำอีกเพราะจักรวาลก็ส่งมาจนกว่าเราจะเข้าใจอ่ะเป็นเอตัปเป็นขั้นตอนของชีวิตนะคะเป็นกระบวนการเติบโตของชีวิตกระบวนการเติบโตไหนพิมพ์คำนี้หน่อยกระบวนการเติบโตเพราะเรามาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อพัฒนาเติบโตและพัฒนาค่ะเติบโตและพัฒนาก็คือเพื่อขยายตัวถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขยายตัวเราไม่มีความสุขเลยเห็นไหมเคยเจอฉลาดขึ้นไหมคะฉลาดขึ้นนะหรือใครไม่เรียนรู้ก็จะได้อีกอ้าวหลุด เออกลับแล้วโอ้ยอยากเจอจังเลยอืมลูกศิษย์นะคิดถึงจริงๆดีใจที่ได้มีโอกาสโค้ชมาสเตอร์เอกแล้วก็พี่ออนนะดีใจมากเลยนะคิดถึงจริงๆโอเคอ่ะพูดถึงเรื่องการเรียนรู้กระบวนการเติบโตและพัฒนาใช่แล้วมันเป็นการกระบวนการเติบโตของมนุษย์นะคะซึ่งถ้าเราทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วอายุ60 70แล้วจะไม่เติบโตนะคนอายุ60คนอายุ70เขาก็เรียนรู้ในอายุของเขาไม่มีสิ้นสุดคุณเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์แล้วจะไม่เรียนนี่คือมหาวิทยาลัยชีวิตเรียนรู้ตลอดชีวิตการเป็นคนอายุ60ก็เรียนรู้อายุ60เรียนรู้ประสบการณ์ในอายุ60อายุ70ก็เรียนรู้ประสบการณ์ในอายุ70ไม่มีวันหยุดค่ะสมมุติว่าอย่างครูเคยเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟังใช่ไหมคะเขียนในโพสต์ลูกสาวอายุ17ครูกับสามีแต่งงานกันมา24ปีมีลูกที่โตเป็นวัยรุ่นเราก็เรียนรู้เหมือนกันพ่อแม่เรียนรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เรียนรู้เด็กเขาก็เรียนรู้ซึ่งเรามาอยู่ในเหมือนแบบชีวิตมันก็โตมาระดับนึงที่ว่าโอเคลูกเป็นวัยรุ่นเราเรียนรู้อีกแบบเราก็พัฒนาตัวเองอีกแบบเหมือนกันเรารู้ว่าเราทำอะไรไปรู้ว่าเราไม่ได้ฟังเขามากเท่าไหร่เราต้องฟังเขามากขึ้นเราก็เรียนรู้เหมือนกันได้ไหมเยี่ยมกระบวนการเติบโตและพัฒนากนกจันยรัตน์พี่ออนบอกแชร์โอ้โหมั่งคั่งเหลือเฟือจริงๆครูขออวยพรทุกคนนะคะขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความโชคดีวิ่งเข้าหานะคะไปที่ไหนก็ขอให้จักรวาลส่งคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเรามีพลังแห่งความดีนะคะกูอยากสอนทุกคนให้อยากสอนเรื่องนี้ด้วยนะคะพลังแห่งความดีเดี๋ยววันหลังจะมาสอนนะอยากรู้ไหมพลังแห่งความดีอันนี้จากดร.เวนไดเออร์นะดีมากเลยนะคะใครอยากฟังพิมพ์อยากฟังมานะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนครูรู้เลยว่าคนที่มาติดตามครูนะคะคนกลุ่มนี้แหละคนกลุ่มนี้แหละที่กำลังยกระดับประเทศที่กำลังทำให้โลกมันเคลื่อนตัวไปอย่างแบบสวยงามและมีแต่พลังแห่งความรักไม่อยากสอนแล้วซึ้งจังเลยอ่ะสาธุสาธุเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วเป็นความจริงโอเคจบแล้วนะพูดถึงไหนคะพูดถึงมนุษย์เรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์วันนี้ครูพูดถึงเรื่องการแต่งงานนะคะใครช่วยทวนหน่อยใครช่วยทวนหน่อยชอบเสียงหัวเราะครูโอเคขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้หัวเราะหรือยังเนี่ยตื่นมาหัวเราะหรือยังหัวเราะเยอะๆเลยนะคะหัวเราะแบบการหัวเราะเนี่ยมันมีแบบ2แบบนะคะการหัวเราะมี2แบบใครที่หัวเราะยากนะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเรื่องหัวเราะเนี่ย
ครูพูดถึงเรื่องไหนบอกครูหน่อยนะคะมาทวนนะครูเดี๋ยวครูจบให้คนที่การที่หัวเราะเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกแบบที่1นะคะคือแบบหัวเราะโดยธรรมชาติคือมันมีเรื่องกระตุ้นให้หัวเราะมีลูกทำตลกสามีพูดตลกหรือดูอะไรตลกมันหัวเราะออกมาโดยธรรมชาติแบบที่2คือหัวเราะแบบบังคับตัวเองให้หัวเราะทำได้หมดเพราะเวลาตอนเราหัวเราะเนี่ยฟังว่าใครที่เครียดเยอะๆเนี่ยฟังนะการหัวเราะเนี่ยคือยารักษาความเครียดที่ดีที่สุดครูสอนเรื่องศาสตร์แห่งการรักตัวเองฉบับสมบูรณ์มันมี day 6 day 7สอนเรื่อง stress free คือการปลดปล่อยความเครียดนะคะหลายคนชอบอยู่กับความเครียดความเครียดเนี่ยไม่โอเคนะคะความเครียดนี่เป็นพลังงานลบที่มันสะสมในร่างกายร่างกายเรามันจะตอบสนองกับความคิดของเรากับอารมณ์ของเราด้วยเข้าใจไหมเวลาคุณเครียดเนี่ยร่างกายมันตามไปด้วยมันส่งผลไปหมดเลยแต่เวลาคุณแฮปปี้มีความสุขมันจะเป็นอีกแบบอีกภาษากายอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นการหัวเราะมี2แบบนะคะคุณรับไปเลยนะนี่ครูสอนตั้งแต่ตอนครูเปิดเพจใหม่ๆตอนที่ครูเปิดเพจใหม่ๆเนี่ยครูสอนในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขและบันไดไต่อารมณ์ใครมาฟังวันนี้โชคดีมากเพราะครูได้พูดเรื่องนี้ใครได้ฟังวันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นของแถมอ่ะเป็นคีย์แถมตอนที่ครูเปิดเพจใหม่ๆครูสอนเรื่องความสุขในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความสุข happiness เหมือนชื่อเพจนะคะแต่ตอนนี้ครูเป็น love and sex expert เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักและ sexologyแล้วตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่ง relationship mentor นะคะก็ไต่ระดับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง relationship mentor นะคะคือความรู้ที่เจ๋งที่สุดเขาเรียกว่าอะไรกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วครูย้ำเน้นกับลูกศิษย์เสมอถ้าจะเอาความรู้ที่เป็นความสัมพันธ์ไปใช้เอาไปสอนให้ถูกต้องเอาความรู้ที่ถูกต้องไปสอนเพราะความรู้เนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเอาไปผิดมันก็ผิดไปหมดเลยนะให้คำปรึกษาคนผิดนี่ผิดไปเลยนะโดยเฉพาะเรื่องชีวิตคู่คุณเคยเห็นไหมคนไปปรึกษาชีวิตคู่กับเพื่อนบ้านกับคนที่ไม่สำเร็จในชีวิตคู่หรือมีปัญหากับสามีอยู่แล้วหรือว่าไปปรึกษาผิดคนเนี่ยเขาให้ไอเดียผิดๆมาเนี่ยผิดไปหมดเลยนะบางคนบอกว่าไปปรึกษาเพื่อนบ้านหรือเพื่อนกันเนี่ยบอกเนี่ยสามีไม่ค่อยสนใจเลยสามีเป็นอย่างนี้โหให้ประชดมันเลยประชดมันเนี่ยหนูเธอก็ไม่ต้องกลับบ้านอืมเชื่อฉันนะเธอไม่ต้องกลับบ้านเธอไปเที่ยวเลยไปเธอเดินกับหนุ่มที่ไหนก็ได้ประชดเลยคบคนผ่านเป็นไงผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาลหมายความว่าถ้าเราเนี่ยเอาความรู้ที่เราได้มาหรือคำแนะนำที่เราไม่ได้กลั่นกรองหรือไตรตรองกับตัวเองก่อนดังที่พระพุทธเจ้าสอนในการที่จะอย่าเชื่อตั้งแต่แรกให้เอามาไตรตรองก่อนว่าคำพูดนั้นหรือสิ่งนั้นมันเป็นคุณหรือเป็นโทษบอกโอเคไปทำให้เขาหึงซะไปทำให้เขาหึงซะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำให้เขาอิจฉาเลยโอเคถ้าคุณฟังครูบอกอย่าเพิ่งเชื่อตั้งแต่แรกคำสอนนี้มันถูกต้องไหมมันอยู่บนพื้นฐานของความรักไหมมันอยู่บนพื้นฐานของหลักสัจธรรมไหมเทียบค่ะต้องเทียบก่อนเพราะฉะนั้นครูย้ำกับลูกศิษย์เสมอถ้าจะสอนเรื่องชีวิตคู่ให้เอาความรู้ที่ให้เลือกความรู้ที่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องครูบอกแหล่งที่มาของความรู้ว่าเนี่ยนะถ้าเอาความรู้จากคนนี้มันใช่ยังไงหรือเอาสิ่งที่ครูสอนมาสอนได้เลยโอเคถ้าเอามาจากครูนะครูมั่นใจว่าชัวร์ครูมั่นใจว่าถูกเพราะครูกลั่นกรองมาแล้ว
เทียบกับหลักสัจธรรมแล้วมันใช่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไปปรึกษาใครเนี่ยครูบอกเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเทียบกับตัวเองว่าเออคำสอนนี้มันใช่หรือเปล่าเอ๊ะการที่ทำให้คนหึงหวงให้สามีอิจฉาให้สามีหึงประชดสามีมันสร้างพลังงานลบต่อเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานลบมันใช่หรือไม่อะไรที่เราส่งออกไปเราจะได้แบบนั้นเพิ่มถ้าเราส่งพลังงานลบเป็นไงเราได้พลังงานลบกลับมาเหมือนกันจริงป่ะอืมปุ้ยตัวนี้เขาเป็น family expert เลยนะปุ้ยนี่สุดยอดเลยกูก็ย้ำปุ้ยนะย้ำปุ้ยย้ำพี่อ่อนย้ำมาสเตอร์เอกนะให้เอาความรู้ที่ถูกต้องมาสอนมันต้องมีพื้นฐานมาจากความรักและสัจธรรมสองอย่างค่ะความรักคือภาษาที่จักรวาลสุดๆแล้วภาษาจักรวาลคือความรักอะไรที่ต่างจากความรักอะไรที่ต่างจากนี้ไม่ถูกมันต้องมาจากความรักไม่ใช่มาจากความกลัวใช่ไหมอารมณ์ลบทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ใช่ทำให้เขาหึงทำให้เขาหวงทำให้เขาอิจฉาทำประชดเนี่ยไม่ใช่นะครูบอกเลยไม่ใช่เข้าใจไหมคะส่งแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะเหนื่อยสมมติเรามานั่งทำให้สามีหึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวดึกๆดีกว่าแล้วไม่กลับเลยประชดสมมุติว่าผิดใจกันเรื่องเล็กมากนะคะคุณรู้ไหมในชีวิตคู่อยากรู้ไหมสิ่งที่ตลกที่สุดในชีวิตคู่แต่ในชีวิตคู่จริงๆไม่ตลกอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวให้ความลับให้หนึ่งข้ออะกฎสำคัญในชีวิตคู่1ข้อเอาไหมใครเอาพิมพ์เอาแล้ว1แชร์ค่ะโอ้โหสอนเพลินกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้1ชั่วโมงโอเคอีก10นาทีไปนะคะอีก10นาทีไปรับทราบเยี่ยมชอบครูพูดใครแชร์พิมพ์แชร์มาหน่อยสิดูสิพี่ออนอะไรนะพี่ออนบอกรับทราบโอเคเยี่ยมมากเอาค่ะขอบคุณมากทุกคนยอดเยี่ยมตั้งใจเรียนกันสุดๆใช้ไลไม่บังเอิญไม่บังเอิญอะไรนะเนี่ยอ่านไม่ทันละหนูรู้ทำไมวันนี้เจอคุณน็อตวันนี้อ่านหนังสือเชื่อมั่นในตนของอาจารย์บัณฑิตโอ้มันจูนกันใช่ไหมดีใจด้วยนะคะโอเค กฎหนึ่งในชีวิตคู่ที่ตลกนะแต่ชีวิตจริงไม่ตลกนะพร้อมนะทะเลาะกันอะเวลาทะเลาะกันให้รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเวลาทะเลาะกันจงรู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะหลายคู่จากเรื่องตะเกียบเรื่องอะไรไม่รู้เล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อ 3-4 ปีก่อนไม่รู้แล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรจุดเริ่มต้นคือเรื่องอะไรจำไม่ได้เพราะมันยาวไปแล้วมันผ่านอ่ะมันผ่านไปเรื่องอื่นอ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างนี้ครูยกตัวอย่างนี้ บางทีผู้ชายจะหูทวนลมนะคะนี่เป็นธรรมชาติของผู้ชายบางทีผู้ชายหูทวนลมเราพูดอะไรเขาไม่ได้ฟังเราเราพูดอะไรเขาไม่ได้ฟังเรานี่ขณะที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเงินเข้าหูทวนลมพูดแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเราเราโมโหนะคะเราโมโหเคยเป็นไหมพอเราพูดไปแล้วอืมเขาหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วบอกเธอพูดอะไรเนี่ยเอ้ยเวลาฉันพูดอะไรเธอไม่เคยฟังเลย
ฟังนะฟังฉันฟังอยู่โอเคฉันพูดเรื่องอะไรจำได้ไหมมีการให้สามีทวนอีกว่าพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้ได้ยินเปล่าพูดทวนมาไหนใครเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปโกรธเขานะครูสอนในยิ่งอยู่ยิ่งรักไปดูไปเรียนซะเป็นธรรมชาติของผู้ชายใครเป็นฉันพูดเรื่องอะไรไหนพูดมาสิทวนมาสิฉันพูดอะไรผู้ชายสั่นแล้วจะพูดถูกไหมพูดถูกมันจะตอบถูกไหมอ๋อเธอพูดบอกว่าเนี่ยนะลูกยังไม่ออกมาเลยหรืออะไรก็ตามแต่นะแล้วอะไรต่อแล้วอะไรต่อผู้หญิงคอยบอกว่าผู้ชายคอยรอเช็คอ่ะให้ผู้ชายทวนถ้าทวนผิดนะมีเรื่องทวนผิดมีเรื่องเลยแต่ทวนผิดอยู่นะก็มีทวนผิดนะพอมีทวนผิดมาเนี่ยเธอไม่ได้ฟังดูหลายครั้งแล้วพูดเลยเธอไม่ได้ฟังเลยเนี่ยแล้วอารมณ์เสียนะคะนี่สถานการณ์จริงนะที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นในที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคู่ครูบางทีก็มีแบบหลุดมาอย่างนี้บ้างฉันพูดอะไรไหนทวนซิพูดอะไร เสร็จแล้วเนี่ยแต่สิ่งนี้มันไม่เคยเกิดแต่เมื่อก่อนเคยเกิดขึ้นนะคะก็คือว่ามันตรงกับกฎเนี้ยที่ว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยจำให้ได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรพอหงุดหงิดใช่ไหมที่แฟนไม่ฟังแฟนทวนให้ผิดว่าเราพูดอะไรไม่ถูกใจอ่ะไม่เข้าหูทวนไม่เข้าหูฟังไม่หมดผิดตกไปคำหนึ่งตกไปประโยคนึงโมโหพอโมโหนั่นมันเป็นธาตุอารมณ์เป็นธาตุความคิดมันพาไปแล้วค่ะโมเมนตัมอารมณ์ลบโมเมนตัมความคิดลบมันพาไปมันไปดูดประสบการณ์มันไปคิดถึงความคิดเมื่อ5ปีก่อนหรืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเธอเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นน่ะเธอก็ไม่ฟังเสร็จแล้วพูดไปพูดมาดูสิเธอจำได้ไหมเมื่อ3เดือนก่อนน่ะตอนนั้นน่ะวันเกิดแม่ตอนบ่าย2อ่ะเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมาช้าน่ะวันนั้นวันที่17ก็จำไม่ได้หรอกแล้วผู้ชายก็กลัวมากใช่ไหมผู้ชายอะไรอีกเนาะจะรับมือยังไงอีกเนาะแล้วก็ผู้ชายก็บอกไม่ใช่ฉันจำไม่ได้แล้วผู้หญิงก็พูดไปไม่เธอเป็นอย่างนี้อีกมันก็ดึงเอาเรื่องเมื่ออดีตมาอีกมาพูดต่ออีกนะคะมาพูดต่ออีกกลายเป็นว่าเอ๊ะทะเลาะกันเรื่องอะไรจำไม่ได้ละจากเรื่องเล็กๆเองจากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องด้วยเห็นไหมพี่ออนมาสเตอร์เอกเป็นไหมมีเสียวผู้ชายก็มีเสียวนะคะไม่เสียวอะไรนะเสียวกลัวว่าจะตอบผิดกลัวว่าจะตอบไม่ถูกใจนะคะแล้วมันจะไปต่อแต่วันนี้คุณรู้แล้วไม่ต้องไปต่อแล้วนะคะหมายความว่าอย่าไปดึงความคิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาพูดต่อหรืออย่าไปดึงความคิดหรือสถานการณ์วันนั้นที่วันเกิดนะเธอก็มาสายวันเกิดเธอก็จำไม่ได้ฉันบอกให้เธอไปซื้ออันนั้นมาเธอก็ไม่ฟังเห็นไหมฉันบอกกลับมาให้ซื้ออันนั้นมาด้วยเธอก็ไม่ซื้อเธอไม่ชอบฟังฉันพูดอะไรเธอไม่ฟังฉันเลยใช่ไหมสรุปเอ๊ะมันทะเลาะมันเริ่มต้นจากเรื่องอะไรมันยาวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะกันให้รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วอยู่อย่างนั้นนะคะอย่าไปต่อนะจบตรงนั้น ดึงอดีตชาติมาทะเลาะวันนี้รู้แล้วนะวันนี้รู้แล้วไม่ไปนะคะก็คือไม่ไปดึงมันมาอีก
จบแล้วอย่ามาสร้างต่อโอเคไหมอันนี้นี่เป็นเรื่องตลกแต่ชีวิตจริงไม่ตลกนะคะเฮ้ยวันนี้วันเกิดพี่ออนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยขออวยพรนะคะขออวยพรให้พี่ออนเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะสุขภาพดีนะแล้วก็มีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือนะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วใครที่เกิดวันนี้ก็ขออวยพรด้วยนะคะหรือใครที่กำลังฟังอยู่ก็ให้เอาพรนั้นไปเป็นพรของตัวเองแล้วกันนะคะขอให้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะขอให้พบเจอคนดีๆที่มีแต่เกื้อกูลเรารักเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจร่ำเรียนแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะก็ขออวยพรนะคะพี่ออนนับจากนี้วินาทีนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีงามนะคะมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งโชคดีนะวิ่งเข้าหานะยอดเยี่ยมเลยวันนี้สนุกไหมเออสนุกเนาะมาสเตอร์เอกไม่เป็นอ้าวเขาเป็นครูสอนไงเขาเป็นผู้ชายใหม่แบรนด์ไทยแบรนด์ใหม่ผู้ชายไทยไงไม่เป็น เยี่ยมมากเยี่ยมมากโชคดีโชคดีโอเคเออดีมากเลยจริงจริงๆอยากจะสอนอยากจะสอนต่ออีกเอาวันนี้ได้อะไรบ้างไหนบอกครูหน่อยจริงๆก็โน้ตว่าจะสอนอย่างอื่นด้วยนะแต่เยอะไปไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็คนที่เมื่อกี้บอกร้ายอยู่เงินเข้าทุกวันเดี๋ยววันหลังจะมาโชว์วันหลังจะมาให้ดูนะคะจะมาให้ดูวิธีทำเงินออนไลน์แบบยั่งยืนอยากได้ไหมไม่แต่ครูว่าเพจนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเรียนเรื่องทำเงินออนไลน์เพราะมีแต่คนรวยอยู่แล้วนะคะสงสัยไม่มีใครอยากรู้ออนลงออนไลน์อะไรไม่เอาอยากฟังแต่เรื่องผู้ชายครูสอนผู้หญิงต้องพึ่งตัวเองได้อย่าให้การเงินพึ่งกับผู้ชาย 100% ว้ายสามีเลี้ยงสบายอยู่แล้วครูออนลงออนไลน์อะไรวิธีทำเงินแหล่งทำเงินอยู่ตรงไหนคุ้มทรัพย์อ่ะไม่มีใครอยากรู้หรอกจริงๆในเพจนี้โอ้ยหัวเราะมันอยากรู้มาสเตอร์เอกมาแล้วคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันเลยเมื่อวานเห็นมาอยู่กับปุ้ยอ่ะดีใจมากเดี๋ยววันหลังต้องมาเจอกันหน่อยนะไปสร้างตัวสอนความรู้ดีๆให้กับผู้หญิงไทยเนาะครูคิดถึงเสมอนะแล้วก็รู้ว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยเก่งแล้วก็ทำได้นะคะเรื่องเงินมีสอนเยอะเมาผู้ชายไม่มีเห็นไหมมีแต่คนรวยในเพจเนี่ยในใครรวยใครเถียงใครเถียงครูอย่าพูดเพจนี้มีแต่คนรวยใครเถียงนี่เพจนี้มีแต่คนมีเงินเยอะแยะใครเถียงใครเถียงไม่มีเห็นไหมเออเห็นไหมล่ะรวยทุกคนเยี่ยมมากเออเยี่ยมมากเลยอะไรที่ออกจากตัวเราจะได้มันนะคะอะไรที่เราเห็นด้วยเราจะได้มัน agree ฉันเห็นด้วยใครให้อะไรดีๆมาให้คำพูดดีๆมารับหมดเลย I agree ฉันเห็นด้วยบอกเพจนี้มีแต่คนรวยเออหนูเห็นด้วยค่ะครูคนรวยเพจนี้เห็นด้วยเห็นไหม I agree แต่ในทางตรงกันข้ามหลายคนไปเห็นมักไปเห็นด้วยกับคำพูดไม่ดีที่คนอื่นโยนมาให้ไปเห็นด้วยกับเขาหมดบอกมิเธอนี่ไม่ค่อยสวยเลยนะเธอนี่ไม่หล่อเลยเธอนี่ไม่เก่งเลยเธอนี่มันทำไม่ได้หรอกไปเห็นด้วยกับเขาเฉยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ต้องไปเห็นด้วยรวยทุกวันรวยตั้งแต่ลืมตาค่ะบอกไปเลยฉัน
เงินเข้ามาในบัญชีคุณน่ะทั้งยามหลับและยามตื่นรวยแล้วรวยอีกได้ไหมรวยแล้วรวยอีกได้ไหมคะก็มันเป็นกระบวนการเติบโตอะใครเอาไหมคะเงินเข้าทั้งยามหลับและยามตื่นตื่นก็เข้าหลับก็เข้าใครอยากรู้เขียนมานะไม่มีใครอยากรู้หรอกเดี๋ยวจะทำกลุ่มสอนโดยเฉพาะนะคะกลุ่มสอนฟรีเดี๋ยวจะให้ไปเรียนในกลุ่มโอเคเยี่ยมมากเงินเข้าบัญชีฉันทั้งยามหลับและยามตื่นใช่แล้วเงินไหลเข้ามาในบัญชีฉันทั้งยามหลับและยามตื่นเออรวยแล้วรวยอีกใช่ทั้งยามหลับยามตื่นเอาไปอีกประโยคนึงไหมเอาไปอีกประโยคนึงฉันรวยขึ้นในทุกสถานการณ์ไม่ทวนเป็นไงผู้หญิงนะคะอย่าให้การเงินไปพึ่งกับผู้ชาย 100% เพราะฉะนั้นยิ่งเราพึ่งตัวเองได้เรายิ่งมีเสน่ห์นะคะเรายิ่งมีเสน่ห์ไม่จำเป็นจะต้องไปเลี้ยงเขาทั้งหมดนะแต่หมายความว่าเราให้โอกาสเขาได้ใช้พลังงานเพศชายด้วยนะคะงงไหมแล้วก็เราก็ทำสิ่งที่เรารักเนี่ยไม่ใช่ตัวตนหายไปแต่งงานแล้วตัวตนหายไปเลยนะคะเรามีโลกของเราเขาก็มีโลกของเขาทำสิ่งที่ตัวเองรักอย่าลืมนะครูสรุปให้ตอนท้ายนะคะเขาก็ทำสิ่งที่เขารักอิสรภาพเหมือนเดิมแต่เป็นอิสรภาพที่เรามีขอบเขตในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถ้าไม่พร้อมจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ไม่ต้องแต่งเช่นบางคนบอกว่าครูคะผู้ชายเขาไม่เลิกเจ้าชู้ค่ะถ้าเขาไม่พร้อมไม่ต้องแต่งจบคุณต้องสื่อสารไปตั้งแต่แรกครูสอนมาตลอดว่าเรื่องนอกใจเรื่องชู้สาวเนี่ยคุณรับไม่ได้มันต้องชัดเจนตั้งแต่แรกถ้าเขายังเป็นคนเจ้าชู้มันเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่พร้อมจบไม่ต้องแต่งชัดเจนไหมแล้วใครอยากจะเรียน29คำถามก่อนแต่งงานนะคะใครอยากจะศึกษาเรื่องนี้หรือบางคนที่อยากจะได้ข้อมูลที่ครูสรุปมาให้จากหนังสือชื่อดังนะ100คำถามก่อนแต่งงานแต่ครูสรุปมาให้เนี่ยในคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานอันนี้แพงมากนะคะสุดยอดเลยเป็นหนังสือที่ชื่อดังมากแล้วมันใช่มันกลั่นกรองข้อมูลครูรวบรวมมาให้อย่างดีเลยนะคะในคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานคอร์สนี้ใครอยากเรียนไปลงเรียนได้นะราคายังพิเศษนะคะ 19,900 นะคะเป็นคอร์สพรีเมียมนะคะ 19,900 จากราคาเต็มนะคะ 39,000 บาทใครที่สั่งซื้อน้ำหอมนะน้ำหอม1ขวดนะคะคุณรับไปเลยกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทนะคะสำหรับไปใช้ในคอร์สใดก็ได้ของครูบางคนสั่ง2ขวดคนที่สั่งน้ำหอมเนี่ยสั่งกลับมาสั่งซ้ำเนี่ยเยอะมากนะคะคุณสามารถรวบรวมกิฟต์วอเชอร์ได้สมมติสั่ง4ครั้งได้ 4,000 คุณเอาไปลดในคอร์ส29คำถามได้จาก 19,000 เหลือ 15,000 คุ้มสุดคุ้มนะคะแล้วคนที่อยากจะลงศาสตร์แห่งการรักตัวเองฉบับสมบูรณ์นะคะวันนี้ให้2วันสุดท้ายนะคะวันนี้วันที่3กรกฎาคมและวันที่4กรกฎาคมให้ราคาพิเศษวันสุดท้าย 12,222 บาท1222 2วันสุดท้ายถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะเสร็จแล้วราคาจะปรับนะคะราคาจะปรับขึ้นไปที่13333นะคะซึ่งราคาพิเศษจริงอยู่ที่ 15,900 บาทวันนี้ให้ทุกคนขณะที่ครูสอนอยู่นะคะให้คนที่อยากจะได้เข้ามาเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในราคาพิเศษนี้นะคะเพราะนั้นราคานี้12222นะคะยังอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากลงเรียนรีบติดต่อทีมงานนะคะน้ำหอมเนี่ยพลอยประพัดใครที่สั่งซื้อน้ำหอมนะให้กิฟต์วอเชอร์เขาไปเลยนะมัน 1,000 บาทนะต่อ1ขวด1กลิ่นแล้ววันนี้นะคะครูประกาศโปรโมชั่นลิปสติกนะคะโปรโมชั่นลิปสติก4สี4แท่งนะคะใครที่สั่งซื้อลิปสติก4สี4แท่งเนี่ย
เดือนกรกฎาคมนี่เป็นเดือนเกิดของครูนะคะครูฉลองสำหรับคนที่สั่งซื้อลิปสติก4สี4แท่งแท่งละ 1,080 บาท4สีก็มูลค่า 4,320 บาทนะคะรับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 1,500 บาทนะคะสำหรับใช้ในคอร์สใดก็ได้ของครูน็อตนะคะอันนี้ตัวแทนนะพลอยประพัดบอกลูกค้าด้วยนะคะบอกเพื่อนๆด้วยโอเครักครูนะแยมอรวรรณฉันร่ำรวยขึ้นในทุกสถานการณ์จริงไหมสถานการณ์เป็นแบบไหนฉันก็รวยขึ้นอ่ะจบไหมชอบไหมประโยคนี้ชอบไหมประโยคนี้ สถานการณ์เป็นแบบไหนฉันก็รวยขึ้นหมดเลยดีไหมแล้วในคอร์สหาตัวเองนะครูบอกเลยอยากให้ทุกคนไปเรียนเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปเรียนเนี่ยแบบความรักเขาเริ่มเบ่งบานในใจนะครูก็ภูมิใจกับคนรับของลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนนะเขาเริ่มเป็นเริ่มเชียร์กันเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาแชร์ความรักที่มันเบ่งบานภายในนะมันลึกซึ้งมากนะคะใครที่เจอความรักที่เจ็บช้ำซ้ำๆนะคะครูแนะนำเลยคุณต้องเรียนคอร์สนี้ใครที่โดนเอาเปรียบบ่อยๆก็ควรจะเรียนคอร์สนี้ใครที่ไม่ค่อยเชื่อตัวเองก็เรียนคอร์สนี้ใครที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำนะคะถูกทิ้งตลอดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือมีความรู้สึกเจ็บแปลบหรือรู้สึกน้อยใจบ่อยควรจะเรียนคอร์สนี้ด้วยแล้วบางคนรู้สึกอิจฉาบ่อยหรือหึงบ่อยมันต้องแก้ที่รากข้างในนะคะคือการเห็นคุณค่าในตัวเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นคอร์สนี้อยากจะให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนแต่ว่ากิฟต์วอลเชอร์ใช้ในคอร์สหาตัวเองรักตัวเองไม่ได้นะคะเพราะเป็นคอร์สใหม่อยู่โอเคอันนี้4เรียนกับครูแล้วได้เจอรักแท้ใช่พี่ออนมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าฟังครูจนได้ผู้ชายดีๆที่มีอยู่เต็มไปหมดแล้วมีอยู่จริงที่พี่ออนที่เคยมากับมาสเตอร์เอกนะคะเป็นภรรยาซึ่งเพิ่งแต่งงานเป็นคู่บ่าวสาวที่ใหม่เอี่ยมเลยแล้วเขามาบอกครูจริงๆนะนี่ครูไม่ได้พูดเพราะว่าโฆษณาหรืออะไรทั้งหลายแหละที่วันที่ครูโคชชิ่งลูกศิษย์พี่ออนก็มาบอกว่าเนี่ยที่ได้คู่เพราะว่าฟังครูมา2ปีใช่ไหมคะพี่ออนแล้วบอกว่า ความเชื่อเปลี่ยนเพราะแต่ก่อนคิดว่าผู้ชายดีๆมันไม่มีพอความเชื่อเขาเปลี่ยนเนี่ยโลกหรือจักรวาลเนี่ยมันนำพาเขาไปในทิศทางที่ใช่พอเขาเชื่อเขามองหาแล้วเขาก็มองเห็นนี่คือการได้เจอคู่แท้แล้วความเร็วความช้ามันเป็นหน้าที่ของจักรวาลไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปเร่งเข้าใจไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเห็นไหมนี่อยากจะบอกทุกคนที่กำลังอยากได้คู่นะคะโอเคอ่ะอันนี้ให้ดูนะคะมี4สี4แท่งนะคะได้กิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 1,500 บาทใช้ในคอร์สใดก็ได้ของครูยกเว้นคอร์สใหม่นะคะใครที่สั่งแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถเข้าเรียนคอร์ส10จุดอ่อนสุภาพบุรุษมูลค่า 12,900 บาทในราคาเพียง 3,900 บาทได้นะคะก็คือซื้อ4สี4แท่งเข้าเรียนคอร์ส10จุดอ่อนสุภาพบุรุษได้สิทธิ์เข้าเรียนในราคาเพียง 3,900 10จุดอ่อนคุณอยากรู้ไหมจุดอ่อนผู้ชายอยู่ตรงไหนนั่นแหละไปเรียนซะคอร์สนั้นดีมากเป็นออดิโอนะคะแล้วก็คอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายได้ในราคาไม่แน่ใจว่าเขียนไปเท่าไหร่ 3,900 หรือเปล่า 3,900 หรือ 4,900 3,900 เหมือนกันนะคะ 3,900 บาทซื้อลิปสติก4สี4แท่งไม่แน่ใจอันนี้คอนแคนเซิลก่อน18เกมแคนเซิลก่อนนะคะแคนเซิลก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจจะไม่พูดคิดถึงครูจังเลยบันนี่คิดถึงเช่นกันนะเป็นยังไงบ้างคอนเฟิร์มครับคอร์สครูสุดยอดดีจริงๆได้ความรักดีๆรักแท้โอ้โหมาสเตอร์เอกแบรนด์ใหม่ผู้ชายไทย ดีใจแล้วรอเชียร์นะรอเชียร์มาสเตอร์เอกนะก็ให้ขออวยพรนะคะขออวยพรแล้วก็เราได้มาเจอกันนี่ก็เป็นความโชคดีของเราทุกคนเนาะก็ดีใจที่ได้มาได้มาร่วมสร้างสิ่งนี้กับทุกคนนะคะก็อย่างไรก็ตามก็ขอให้มีความรักเยอะๆนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วความรักในที่อยู่ในตัวเองก็จะทำให้เรารักคนอื่นได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขออวยพรทุกคนใครอยากได้น้ำหอมอยากได้ลิปสติกก็ติดต่อตัวแทนได้เลยนะในนี้มีตัวแทน1คนนะตัวแทนอยู่ไหมวันนี้อยู่ไหมไปยัง
เนี่ยน้ำหอมที่กูใช้วันนี้อันนี้คนสั่งเยอะมากนะคะที่ต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศไม่ต้องรอกลับเมืองไทยรู้ไหมว่าที่ต่างประเทศที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่ไหนสามารถติดต่อได้นะคะไม่ต้องรอกลับเมืองไทยนะซื้อได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะติดต่อมาที่เพจก็ได้ว่าส่งให้ตัวแทนคนไหนได้ถ้าอยู่ต่างประเทศไกลๆนะคะอยู่ที่อย่างเช่นถ้าอเมริกานี่อยู่รัฐไหนรัฐไหนเนี่ยก็จะมีตัวแทนที่อเมริกานะคะส่งให้นะฉีดน้ำหอมไปก่อนแล้วกันน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามมันหอมมากอ่ะผู้ชายชอบมากนะนี่มันกลิ่นแบบมีเสียงแซกโซโฟนพอดีเลยนึกถึงภาพบนเตียงเลยอ่ะที่เป็นความโรแมนติกชายชอบมากนะคะนี่มีกลิ่นของไม้อูดนะคะไม้อูดนี่เป็นไม้ที่แพงและหายากที่สุดในโลกมีราคาแพงกว่าทองคำนะคะนี่คือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าออกลิกิดออกลิกิดแปลว่าอะไรทองคำเหลวคือไม้อูดเป็นทองคำเหลวที่หายากมากนะคะมันมีทำไมเรียกทองคำเหลวเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีราคาแพงยิ่งกว่าทองคำอะราคากิโลกรัมละ 300,000 กว่าบาทนะคะแพงที่สุดเลยหายากและแพงที่สุดด้วยแล้วมาอยู่ในน้ำหอมแซซี่พาริสนะคะสูตรนี้เราผลิตจากเมืองกราสนะคะประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงน้ำหอมโลกคือฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นใครได้ใช้น้ำหอมนี้โชคดีจริงๆนะหอมข้ามวันข้ามคืนใช่แล้วพลอยประพัดรู้ไหมว่าเมื่อ2วันที่แล้วครูฉีดที่เนี่ยฉีดอย่างนี้นะคะตรงเส้นฉีดแบบเนี้ยฉีดแบบเนี้ยฉีดแบบเนี้ยที่เส้นผมแล้วก็ฉีดเนี่ยฉีดอย่างเงี้ยฉีดแบบในอากาศอ่ะฉีดแล้วก็เดินผ่านหมุนตัวผ่านรู้ไหมว่ามันติดเส้นผมของครู2 วันรุ่นนี้ค่ะรุ่นล่าสุดเนี่ยรุ่นล่าสุดอยู่ติดที่เส้นผมครู2 วันมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆยิ่งเวลาผ่านไปมันยิ่งอ่อนหอมอ่ะหอมแบบธรรมชาติลองแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้ความรักกับแซซี่พาริสมาตลอดนะขอบคุณมากเลยแล้วก็เนี่ยใครที่ยังไม่ได้นะติดต่อทีมงานนะคะดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างแรงเลยดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างแรงอันนี้กลิ่นแรกซิกเนเจอร์นะคะ